ดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะกล้องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะครับค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้ไม่เป่าเค้กแก่ของขวัญเลยได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้คนอื่นเขาต้องกินเค้กเยอะอยากกินเค้กให้ก็กินเค้กก่อนเพื่อแล้วเนี่ยแบบวันเกิดคนอื่นเขาจะบังคับให้กินเค้กใช่ไหมแต่วันเกิดของขวัญไม่ให้กินเค้กแต่เป็นแก่ของขวัญเลยอันเนี้ยไม่เป่าด้วยจะแก่ของขวัญเลยรีบละขนาดนั้นโอเคครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของพ่อถานะครับอายุครบ44ปีแล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้นะลูกๆก็เหมือนเดิมนะครับซื้อขนมเค้กมาให้แล้วก็มีของขวัญมาให้นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมวันนี้นะพ่อถาก็ต้องขอบคุณพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนด้วยนะครับที่มอบของขวัญให้แล้วก็ซื้อเค้กมาให้นะครับก็เหมือนทุกๆปีนั่นแหละแต่ปีนี้มีความรู้สึกว้าวคาดหวังเขาคาดหวังโอเคนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับในคลิปเมื่อตอนเช้าที่พ่อถาไปใส่บาตรนะครับคอมเมนต์อวยพรวันเกิดได้พ่อถาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ขอให้คำอวยพรทั้งหมดนะครับย้อนกลับไปหาน้องๆทุกคนด้วยนะครับยังไงขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยเงินทองนะครับสาธุโอเคครับผมในขวัญพ่อไปเย็นเนี่ยโอเคได้มาก็วันนี้เค้กของอะไรอยู่แล้วเนี่ยสเวนเซนสเวนเซนนะครับสามปอลินเนี่ยหนึ่งสี่อันพอเหรอตอนแรกแม่จะเอาอะไรนะรสสตรอเบอรี่ให้พ่อแล้วแบบพ่อมีหนวดมีเขาขนาดนี้ดูดิไม่โกรธด้วยวันเกิดตัวเองเฮ้ยก็ได้อยู่นะได้อยู่นะสีแท่งพอไหมพ่อไม่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากพี่ป๋องพี่ป๋องรีบกินรีบแกะอ่ะมาโอเคครับผมก็คือวันนี้นะครับก็ครบ44ปีแล้วนะวัยนะแม่นะมันแก่ไงวัยก็เท่ากับแม่แหละปีนี้แม่ก็44โอ้ยปัดเทียนแค่4เล่มนะเหรอพอไหมพอครับ44ถ้าปัก44นี่คือไม่ต้องกินเลยนะเต็มไปหมดเลยไม่พอด้วยเบียร์น่ะเยอะไปเอ้ยแล้วเดี๋ยวตอนของขวัญนี่มีกิจกรรมอะไรมั้ยมีแบบอะไรทุกคนงั้นอย่าเรารีบปิดไฟรีบเป่าเค้กนะคะเขาจะได้รู้ไงว่าของขวัญจะได้หรือเปล่าไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรแกะเลยใช่ไหมไม่มันต้องมีมันต้องเลือกอ่ะได้ได้ได้อ่ะมาเป่าเค้กกันดีกว่านะน้องๆบอกว่าทำไมวันนี้พ่อถ่าลุกลนจังเลยอ่ะมาไม่ตื่นเต้นปิดแค่ฝั่งเดียวพออ่ะแล้วฝั่งโน้นอ่ะปิดให้ก็ได้อ้าวเฮ้ยมืดเย้อ่ะโอเคครับผมค่ะมันสว่างมาจากฝั่งไหนนะไฟห้องโน้นอ่ะใช่อ่ะได้มาโอเคครับผมก็รอ Happy Birthday สัก3รอบนะเราแค่หันกระเป๋าเออว่า44รอบโอ้ยนานไปกระเป๋าเลยเนาะวันนี้เขาเสียง2บ่อยมากอ่ะมาก่อนด้วยนะโอเคครับผม Happy Birthday 3รอบนะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.เราต้องเก็บมุมรูปที่เต้นพี่ฟิล์มถ่ายไปไม่ต้องสังเกตเขาถ่ายรูปอยู่นะคะสองชั่วโมงผ่านไปทุกคนเฮ้ยเหมือนจะหลับถ่ายรูปถ่ายรูปเร็วกว่าต่อแล้วนะบอกเลยนะปิดจมูกแล้วเปิดไฟพี่เปิดไฟแล้วมาตอนนี้ก็เป่าเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทานเค้กกันดีกว่าพี่เมาทานมาไปลูกไปชิมเชอร์รี่หน่อยนะคะหุ่นตลอดป้อนก่อนดิป้อนก่อนเอ้าพี่ว่ามันไม่อยากให้พ่อกินอ่ะมันเอาใหม่เอามาแล้วมันร้อนนะเป่าหรือยังมองกล้องนิดหน่อยหนึ่งสองไม่ธรรมดาไม่ต้องถ่ายรูปธรรมดานิ่งสองเกิดนี่ไม่รู้ถือช้อนค่ะตัดชิ้นเล็กๆก็พอเนาะ
กินเสร็จเร็วได้แก่เราเลยเด้อว่าถ้าเป็นไม่ได้ไม่ต้องหันด้วยเขาจะเอาช้อนจิ้มลงไปแล้วนะเอามาเอาคนละช้อนพอเราให้ดูคลิปนี้อยู่นะมาทานเค้กด้วยกันนะจ๊ะค่ะชิ้นแรกของใครอ่ะกินกันได้กินด้วยกันก็ได้หนูรู้ว่าพ่อรีบให้รู้ก่อนก็ได้แม่เกิดขอช้อนนะครับครับอาจารย์มี2เหรอแม่เอากินด้วยกันเนาะใช่ค่ะครับผมก็เหมือนกับทุกๆปีนะพวกเราก็จะจัดงานวันเกิดง่ายๆสบายๆนะแล้วก็เป่าเค้กค่ะแล้วก็ทานเค้กกันนะครับแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้กันเดี๋ยวรู้สึกว่ามันไม่น้อยปีนี้มันไม่น้อยอ่ะครับดูแม่หัวเราะเค้กไม่อร่อยแล้วแม่ต้องรีบอ่ะกินคำใหญ่ด้วยเห็นไหมไม่น้องๆเขารออยู่เมื่อไหร่จะแกะของขวัญเมื่อไหร่จะแกะของคือพ่อไม่ได้เร่งเดี๋ยวน้องเขาเร่งมายังไม่เห็นน้องๆอยู่เลยของอะไรนะสเวนเซ่นเหรอใช่ค่ะเกือบทุกปีแล้วจะวางช้อนไว้มากเลยมันเกิดด้วยอ่ะกดดันเลยต้องเอ็นให้หมดนะหรอแม่ใช่ค่ะเสือฟันอ่ะพออ้าก็กินคำใหญ่อ่ะกลัวหมดช้าหรอจริงปีนี้44แล้วมันมีความรู้สึกมันแก่อ่ะนะคะสืบแล้วไม่เป็นจริงๆนะเพราะหลานมีความรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะปวดกระดูกกระเดี่ยวครับตัวอ่ะจะเป็นจริงแม่เป็นปะแม่ไม่ถึงอันไหนคุณแต่งเดือนคุณแต่งเดือนคุณอย่ามาพูดอย่างนี้เอาตอบไปก็ยังไม่ถึงไงคุณอย่าพูดอย่างนี้ผมรู้คุณนะก็ปวดเนื้อปวดตัวสายตาก็จะแบบบางคนก็ยาวบ้างสั้นบ้างใช่ไหมของมาถ่ายสายตาจะยาวคือทุกอย่างเนี่ยคืออายุตัวเลขมากขึ้นใช่ร่างกายเราก็จะถดถอยลงมันจะสวนกันนะมีความรู้สึกได้เลยว่าจะอยู่ประมาณสัก200-300 ปีอ่ะกินเค้กก็เถอะค่ะอมตะอมตะเว้ยกินเค้กแล้วอมตะเอ้ยแต่ถ้าแก่ของขวัญอมตะกว่าเกี่ยวอะไรก่อนแล้วคือวันนี้คือแม่เดินไปซื้อของอะเดินแค่ขึ้นสะพานอะไรเงี้ยเหนื่อยเขาหอบแล้วอะก็แล้วเขาจะเอวอะอารมณ์เหมือนเอวเคล็ดอะไม่ใช่ก็เราใส่ไปแอสไงมันจะหายใจไม่ค่อยทันไงเข้าใจป่ะไม่ใช่เพราะแก่ฮะไม่ไม่ยอมรับแบบไปแม่ตัวยังไม่ถึงสี่ยังไม่ถึงเดือนอ่อนเดือนกันนิดเดียวเองคุณแต่งเดือนยังไม่ถึงไงปล่อยเขาสาวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเขาแก่โอ้ไม่ไม่ต้องกินเลยหมดแล้วเนี่ยพอวันเกิดพ่อเสร็จแล้ววันเกิดใครต่อแม่แล้วก็ฟิลไม่ฟิล์มเลยอ่ะรู้สึกว่าวันนี้จะไม่มีของขวัญให้พ่อนะไอ้ลูกหลักลูกหลักวันเกิดหนูอยากได้ลูกวันเล่โอ้เดี๋ยวไอ้ลูกหล่อนี่ลูกหลัก2คนได้ยินแว่วๆให้พ่อคนละ50,000โอ้ยลูกหลักใครพูดใครพูดไม่รู้ว่าพ่อคิดเอาคือดังไหมวะไม่ดังมากแม่เขาบอกว่าคลิปดังอ่ะแบบแม่คือแม่กายมันจะไม่ได้พูดออกมาให้คุณเหนือดีเนี่ยใช่เหรอวันเกิดใครตั้งกฎนี้ขึ้นมาเรื่องแย่ค่ะมาบึ๊บเลยไม่หมาเรียนแต่ไม่ให้กินก่อนมาไปต้องไม่กินก่อนหรอกน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครที่เข้ามาอวยพรพ่อฐานะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจนะที่แบบรักแล้วก็สนับสนุนพวกเราตลอดมาเลยนะครับตั้งแต่ศูนย์ทรัพย์จนถึงตอนนี้4ล้านกว่าแล้วนะครับก็ยังติดตามพวกเรากันอยู่นะต้องขอบคุณมากๆเลยนะนี่ขอบคุณขอบคุณกล้องนี้ขอบคุณกล้องนี้ขอบคุณกล้องนี้ด้วยนะครับคือถามว่าทำไมพ่อถ่ายอยู่ขนาดนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคือทุกคนเดียวพวกเราแม่นะครับถ้าไม่มีทุกคนที่มาดูคลิปเราในวันนี้ก็จะไม่มีเราในวันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆคือผู้มีพระคุณของพวกเราเลยนะครับอันนั้นคือความจริงนะจริงไหมครับน้องฟิลจริงค่ะจริงนะครับผมโอเคแกะกันเถอะแต่ของใครก่อนมาของขวัญขึ้นมาดูก่อนเลยวันนี้มีอะไรบ้างมีการสัมพันธ์เล็กสัมพันธ์น้อยนี่ของฟิล์มมี2กล่องนะคะอย่างที่เห็นในคลิปช่องฟิล์มเลยข้ามขั้นตอนแล้วแบบแกะเลยไหมอันนี้ของน้องฟิล์เฮ้ยอันนี้ของแม่เดือนแม่เจ้าเก็บของแม่ก่อนไหมของแม่พ่อจะรู้หรือเปล่าคือกล่องอะนะมันซื้อที่ไหนก็ได้ไม่ได้กล่องทำเพลงเปล่ากล่องเขาทำใหม่เลยนะสีเขียวกุชชี่ผิดฝั่งเฮ้ยไม่ใช่ฝั่งเมื่อกี้ถูกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ถูกแล้วเขาไม่ได้อ่านไงเขาไม่ได้อ่านเ
มาโอเคครับผมวันนี้มันเกิดของพ่อถานะครับใครมีของขวัญอะไรให้พ่อบ้างนี่ของน้องฟิลก็จะเป็นกล่องสามกล่องกล่องสามกล่องเอาของใครก่อนของแม่ก่อนแล้วกันใช่ของแม่ก่อนของแม่ไม่โอนอยออกอะไรมีสินเรียกเหรอเราเดียววางก่อนแล้ววางก่อนวางเลยห้ามจับนะวางถ่ายรูปก่อนไม่ถ่ายรูปก่อนของหนูในคอลเลคชันจะมีแค่นี้อันนี้ของหนูแย่ไม่เอาโมเดลไม่เอาโมเดลที่แบบสั่งมาตัว200ไว้พ่อเลยพ่อไม่เล่นโมเดลพ่ออ่ะไม่เป็นไรลูกมอบให้พ่อก็ดีใจแล้วนะต่อยข้างในเนี่ยเป็นข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมาม่าต้มยำพ่อก็หลับได้ครับไม่โดนครับคัดไม่เพราะว่าจะไปเปลี่ยนเพราะว่าลูกแม่ให้ลูกให้คือไม่ว่าจะมีละมุนไม่หนูตื่นเต้นไม่ว่าจะมีมูลค่าสูงหรือต่ำหรือไม่มีให้นะครับพ่อก็ดีใจอะไรรู้ป่ะแม่โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอไม่จะเล่าให้ฟังจะไม่เปลี่ยนของก็คือว่าพ่อดีใจนะครับที่แบบเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน4คนนะครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่พ่อดีใจที่สุดแล้วในวันเกิดของแต่ละปีนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยมาอยู่กันอย่างเงี้ยถึงของขวัญไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ดีใจนะครับปีนี้มีไงมีเหรอเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนมอยรูปว่าไม่ถ่ายรูปกับของขวัญนี่ไงถ่ายรูปเห็นอะไรวางไกลอ่ะอะไรมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเจอของขวัญสิพ่อถือของขวัญถือของขวัญของแม่ก่อนถือหัวล้อเป็นสีขาวล่ะชอบขวัญแน่เลยนะโอเคได้อ่ะโอเคมาครับผมก็คืออย่างที่พ่อถามบอกนะครับของขวัญไม่ยังเป็นต้องมีราคาแพงหรือถูกหรืออะไรก็แล้วแต่พ่อถามไม่ได้สนใจในส่วนนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกเลยอยากให้พวกเราอ่ะมานั่งเป่าเค้กเหมือนวันก่อนนะครับสมัยก่อนแม่จำได้ไหมตั้งแต่สมัยเราอยู่บ้านเช่านะครับตั้งแต่ไม่มีใครดูเราจนมาถึงทุกวันนี้มีน้องๆนะครับคอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรานะครับถือว่าดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็ของขวัญเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่พีมน้องฟิลแม่เดือนนะครับมอบให้พ่อพ่อก็ดีใจนะครับแล้วก็จะเก็บแล้วจะใช้ให้หมดเลยนะฮะอยู่เป็นใช้เป็นโอเคมาเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องมีกติกาต้องเล่นเกมอะไรไม่มีใช่ไหมมีของน้องฟิลอ่ะได้โอเคงั้นโอนได้ออกถ้าของใครชนะคนนั้นพ่อเปิดของนั้นก่อนได้โอนได้ออกฟิลคนที่สองฟิลคนสุดท้ายเกมโอเคมาน้องฟิลกติกาว่าไงให้พ่อเลือกหนึ่งกล่องให้พ่อเลือกหนึ่งกล่องเพราะว่าให้กล่องเดียวของเรามีทั้งสามกล่องเขาให้กล่องเดียวแล้วที่เหลือเขาเก็บคืนไม่ใช่ละถือให้พ่อเลือกกล่องเดียวตอนแรกเลือกสีแดงอพ่อก็เลือกสีแดงโอเคบ๊ายบายเก็บค่ะเดี๋ยวนี่เขาเปิดแล้วนั้นให้ด้วยเปล่าไม่ให้เพราะว่าไม่ใช่ดีแล้วถ้าเกิดอันนี้มันไม่ใช่อ่ะเอาไปแก้แล้วแต่ดวงอะไรอ่ะอย่างงอเงี้ยเรา44แล้วนะวันเนี้ยเซ็งอ่ะเซ็งมากเลยอะไรแกไม่มีความสุขแล้วทุกคนอ่ะมาเค้ก4ชั้น Happy Birthday พ่อถาสั้นๆพอHappy birthday พ่อถาHappy birthday พ่อถานะครับตอนแรกบอกว่าไงเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็อยากได้อยู่นะ Happy birthday มาแล้ว 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทน้องฟิวให้พ่อถามา 1,000 บาทนะค่ะเย้ได้1,000บาทโอเคนะครับอันนี้ให้กล่องนึงอันนี้ให้ด้วยใช่ให้กล่องนี้ให้กล่องนี้แต่ตอนแรกเขาให้กล่องเดียวมาก็ Happy Birthday พ่อถามเหมือนเดิมนะเป็นรูปเค้ก4ชั้นเหมือนเดิมอ่านก็บอกอายุ44 years อ๋อ44 years โอเคนะครับกล่องที่2นะครับเย้1,000นี่นะใจของกล่องสุดท้ายไม่ให้แล้วเลี้ยงข้าวด้วยนะอ้าวได้มีอีกกล่องนึงอย่าเราให้อ่านโน้ตก่อนมาเดี๋ยวพ่ออ่านโน้ตก่อนเอากล่องนี้ให้ด้วยเหรออ่ามาน้องฟิลเขียนว่า Happy Birthday พ่อถาอายุ44ขวบแล้วขอให้พ่อมีความสุขมากๆเครียดน้อยๆบ่นน้อยๆเงินไหลมาเทมาจ้านี่สิพี่แล้วนี่นะครับน้องฟิลทำโน้ตให้พ่อนะครับเห็นไหมครับขอบคุณน้องฟิลมากเลยนะ
ไม่ดิอันนี้ห้ามจับให้เปิดเลยอ่ะโอเคมาให้เปิดเลยด้วยด้านนั้นแบบดิ้นเลยมันปริ้นนะมันปริ้นสองสองเขินจังเลยอ้าวอะไรอ้าวเปี้ยวโอ้โหเดี๋ยวห้ามเอาคืนการแสดงไม่เดี๋ยวไม่เอาคืนโหน้องฟิวให้พ่อเยอะขนาดนี้เลยอ่ะลูกแสนหนึ่งไม่ถึงประมาณ 20,000 30,000 ได้เดี๋ยวขอนับก่อนนะครับ50,000ไม่ใช่อันเนี้ยห้ามเอาคืนนะใช่มัน50,000 50,000คือสอบผมมานะคะทุกคนหัวเราแล้วเฟลรักลูกจริงๆเลยอามาเดี๋ยวมานับกันน้องฟิวให้พ่อเลยขอบคุณน้องฟิวมากๆเลยนะครับ50,000อันนี้ไม่ใช่การแสดงใช่ไหมให้เลยนะห้ามเอาคืนเลยนะอันนี้เงินไม่แต่ว่าน้องฟิวให้อะไรมาไม่เคยเอาคืนเลยแม่ไม่ให้4 5 5 6 7โอ้ยมือสั่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคพ่อไม่ดีให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20,000นะครับ1 2 3 4 5 6 7 830,000นะครับน้องฟิวครับ3 กระปุก 30,000อ๋อพ่อเข้าใจแล้วโอเค3 กระปุกให้พ่อถา 30,000 ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องๆผมยังงงแหละว่าทำไมน้องฟิวถึงมีตังค์ให้พ่อถาถึง 30,000 เพราะน้องฟิวทำงานนะครับแล้วก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเงินไหมพ่อยังไงก็ต้องขอบคุณน้องฟิวมากๆเลยนะลูกขอบคุณมากๆเลยนะครับ50,000ไม่ได้ลูกเดี๋ยวดูคือไม่เหลือเลยมาคนต่อไปเย้ของไม่เดือนนะครับอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ค่ะกุชชี่กัสซี่ไม่กุชชี่มันแท้หรือเปล่าบ้านเราเวลาเล่นอะไรกันเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เชื่อเนี่ยเล่นเขาไปเยอะไงวันนี้หายไปนานไม่ใช่ไงเดินหายสองเพลงสีขาวนะว้าวเฮ้ยกล่องมันกลิ่นไม่เหมือนกล่องกระดาษทั่วไปนะฟิล์มไอ้ที่มันมีถุงคอลเลคชั่นใหม่แค่ถุงก็แพงแล้วเฮ้ยมันเดี๋ยวมีใบเสร็จด้วยมีใบเสร็จนี่อะไรบินเหรอบินเรียกเก็บที่บ้านไม่ได้พ่อถ้าสมมติพ่อไม่เห็นพ่อก็จะรู้ไงข้างในคืออะไรไม่ได้ผ่านไม่ออกฟิวโหฟิล์มอ่ะโหเดี๋ยวอ่านได้ฟังเลยมาเริ่มก่อนเลยก็ได้มาเดี๋ยวพูดอย่างนี้กุชชี่นะครับลักชัวรี่Good Thailand นี่นะอ่านภาษาที่ง่ายที่สุดทุกคนอ้าวก็บอกอ่านไม่ออกไงอ่านอ้อคือวิธีการเปิดกล่องพวกนี้นะครับพ่อถามไม่รู้หรอกข้างในจะจริงหรือปลอมนะแต่ว่าขั้นตอนการเปิดอะมันต้องแบบมัน ASMR แบบเดี๋ยวถ้าเอาของสำเพ็งมาพ่อโกรธนะวิโรเก็บวันนี้เดินคนดูเป็นแสนเอาของปลอมมาให้พ่อพ่อไม่ยอมนะมาอาโบมาอาโบมาแกถูกหุ้ยหุ้ยเพราะว่าไม่ปลอมนะชิ้นนี้ไอ้เนี่ยไม่มีขายตามท้องตลาดหรอกเป็นนี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีเกลือไหมใช่เหรอเก็บไปแกยังไงแกถูกเปล่าเฮ้ยเขาแกเป็นแม่เฮ้ยอุ้ยกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ต้องใส่มาก็ได้โอ้ไม่ใช่ใช่เหรอโชว์โชว์โชว์แม่เดี๋ยวโอเคครับผมเห็นคนเดียวนะเนี่ยเห็นคนเดียวใช่ถุงแม่เปล่าใช่ถุงแม่แม่มีถ่ายใบอ่ะโอเคมาฮันเดสัมผัสต้องทัชหูยถุงก็แท้นะถุงก็แท้ถุงก็แท้นะครับท่านผู้ชมถุงเก่าแม่ก็เนี่ยพวกเราเล่นกันอย่างเงี้ยเอาดีๆแม่นี่กระเป๋าแม่ให้แม่เอาคืนดื้อเขาชอบไปสักพักเฮ้ยนี่มันแพงนะใช่แพงมากนี่มันแพงนะใบนี้พ่อเคยดูอยู่เอ้ยแม่ซื้อไปจากสำเพ็งเออสำเพ็งก็มีนาฬิกาแบบเนี้ยโหแค่ผ้าก็ไม่ใช่แล้วแม่โอ้โหอีกนิดนึงโอ้ถูกใจไหมคะโอ้กระเป๋านะครับนี่ไงลายเดียวกันของหนูปะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากุชชี่ใช่เป็นแบบสะพายอกเออเอาไว้ปิดพุงไซส์นี้อ่ะมันจะมองไม่เห็นว่าพ่อพุงป่องไงเพราะว่ากระเป๋าไซส์นี้ไซส์ใหญ่สุดคนขายถามด้วยนะว่าคนใช้อ่ะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วบอกเลยว่าใหญ่มากก็เลยได้ใบนี้ค่ะเฮ้ยอันนี้ของแท้นะเนี่ยใช่เปิดดูเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับตรงซิปก็จะมีนี่กุชชี่นะครับ
นี่นี่ให้ดูเลยนะนี่ที่จริงอันนี้แม่ซื้อมาให้วันเกิดหนูล่วงหน้าแล้วก็ฝากกับพ่อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหนูอย่ามั่วลูกเปิดโอเคเดี๋ยวเปิดอันนี้มีตังค์ให้ไหมอ่ะไม่มีไม่มีกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์นี่ว่าดีกุชชี่เฮ้ยทิ้งอย่างนี้สิของแท้เลยนะพ่อกระดาษนี่ก็ไม่สนอ๋อวิ่งกระเป๋าเขาข้างในเขาก็เป็นผ้าธรรมดานี่นะใช่ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรของพ่อเฮ้ยเขามีคู่มือให้ด้วยแสดงว่านี่คือของแท้คือยี่ห้อเนี้ยแบรนด์เนี้ยกุชชี่เนี่ยเขาไม่ได้จ้างเรานะครับคือกระเป๋าใบเนี้ยพ่อเคยบ่นว่าพ่ออยากได้อย่าเรียกว่าบ่นค่ะเขาเรียกว่าอยากได้เลยอยากได้เลยกระเป๋าพูดลอยๆนี่นะนี่ของแท้เดี๋ยวพ่อขอดูบินแต่ลอยบ่อยๆดูราคาเนาะอันนี้อะไรใบเซอร์เหรอใบเซอร์เจ้าเดี๋ยวอันนี้ใบเซอร์นี่ก็มีบอกอย่างนั้นเลย 41,700 บาทโอ้โหใช่ฟิล์มออกเสร็จให้โอ้แล้วเนื้อแม่แม่กับพ่อนะตลกแล้วโถเส้นหายไปเรียบร้อยเดี๋ยวอะไรคะพี่ฟิล์มออกเศษ 2,000 อ่ะน้องฟิล์มไม่เกี่ยวน้องฟิล์มให้นี้ใช่แล้วแม่จ่ายเต็มใช่40,000ใช้บัตรพ่อใช่แล้วตอนสิ้นเดือนใครจ่ายพ่อไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วแม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าค่าฮิ้วน้องแม่นะไม่ใช่แล้วเราฮิ้วมาให้ไม่อันนี้แม่จ่ายให้ใช่ไหมใช่โอเครู้เรื่องโอ้โหเด็กเรียนทุนได้ละกันเราเป็นอากาศเสียงของเขาเนี่ยอากาศเลยเฮ้ยมันได้อ่ะสบายเลยป่ะนี่เอาตังค์ใส่เข้าไปด้วยหุยมันหล่อครับมันหล่อครับอ่ะใส่ตังค์ไปด้วยอีก 30,000 เนี่ยใบนี้ก็หลายหมื่นอยู่แล้วฝั่งโน้นนะหมดแล้วก็โอเคครับผมมันเป็นกระเป๋าที่แบบเอาไว้ใส่เงินนะครับหรือว่าใส่เข้าของเครื่องใช้นะขอบคุณแม่เดียนมากๆเลยนะครับใส่ของได้เยอะนะคือแบบเอ้ยจริงๆอ่ะแม่วันเกิดพ่อปีหน้าอะไรเงี้ยไม่ต้องฟุ่มเฟือยขนาดนี้ก็ได้นะครับได้ค่ะเดี๋ยวปีหน้าซื้อปลากระป๋องกับข้าวสวยได้หมดอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือยขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าแม่บอกแม่ซื้อให้พ่อแล้วพ่อมีความสุขพ่อก็รับให้ลูกเองอย่าตามเดี๋ยวเป็นรอยมาเดี๋ยวของลูกหลักโอ้ยแม่ดูให้เลือกกล่องเล็กก่อนใหญ่กล่องเล็กแหละอ่ะกล่องเล็กก่อนเซอร์ไพรส์กล่องเล็กก่อนเปิดเลยเอากล่องเล็กเหรอไม่ให้2กล่องใช่ป่ะไม่รู้ก็แกะกล่องนั้นโอเคพี่ฟิล์มบอกว่าอยากให้กล่องก่อนเช็คจิ๋วมาเดี๋ยวมาแกะของพี่ฟิล์มทำไมวันเนี้ยพี่ฟิล์มให้2น้องฟิล์มให้3ทำไมแม่ให้กล่องเดียวกล่องเดียวใหญ่ๆไงกล่องเบลเลอร์ใหญ่ๆนี่ไงถุงมันเนี่ยโอ้อันนั้นไม่เกี่ยวดิโอ้ขายได้แพงนะพ่ออ่ะมาโอ้โหพ่อจริงๆพ่อไม่อยากแกะเลยนะพ่อพูดจริงเลยอ่ะโอ้ปากกับสาวนี่ไม่พร้อมกันนั่งขอเกือบครึ่งชั่วโมงดูพ่อชีใจร้ายไม่มีโปสการ์ดอะไรหน่อยเหรอโปสการ์ดลืมเขียนมารีบไปหน่อยตื่นเต้นนะกลัวพ่อจับได้ว่าห่ออะไรไว้โหไม่ดีๆมีเขียนให้พ่อไอ้พวกนี้เดี๋ยวพ่อต้องเก็บไว้นะครับเนี่ยไม่มีเดี๋ยวไปเขียนให้ย้อนหลังได้ป่ะคือจริงๆอ่ะเงินทองอ่ะมันไม่ได้สำคัญเท่าการ์ดพวกนี้นะครับแต่ถ้ามีแต่การ์ดแต่ไม่มีเงินทองมันก็หดหู่นะไอ้พูดยังไงเนี่ยไม่แต่เนี่ยพ่อขอเก็บไว้นะครับเพราะพ่อจะเก็บไว้ทุกปีละมั้งใช่แต่ว่าพอถึงเวลาพวกก็ทิ้งไม่หมดแล้วแหละเก็บกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยงั้นหนูก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเอาไปเหมือนกันรอเล่นมาเดี๋ยวมาลุ้นไปกับพ่อถาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าของขวัญวันเกิดในปีนี้นะพี่ฟิล์มซื้อให้พ่อเนี่ยคืออะไรนะครับขอประมูลปาดหัวเชียวหัวเชียวอะไรไม่บ้านมันน่ารักจริงเลยแม่อยากเกิดอย่างเงี้ยทุกวันเลยอะไม่ได้แก่ดูก่อนมันไม่ต้องแก่แม่หรือเปล่าอะไรอะมันไม่ต้องแก่แม่มันไม่ต้องแก่น้องๆดูดิครับดูดิครับเห็นไหมแม่เหนื่อยอะเหนื่อยเหมือนกันสีทองซะด้วยกล่องเล็กยังขนาดนี้20,000นะครับไม่ต้องนับเลยนะพ่อถารู้ได้ไงว่ารู้ได้เลยว่า 20,000 เอาอย่างงี้ถ้าไม่ถึง 20,000 เดี๋ยวเอาคืนให้คืนโอเคเจ้าของนับฟิล์มวันหลังเวลาให้ตังค์พ่ออย่ามัดแน่นเดี๋ยวพ่อเครียดหนูมัดครบเดียวเองไม่ไงมันช้าเห็นป่ะหนูไม่มีทุกคนพ่อพูดแล้วนะว่าไม่ถึง2เอ้ยไม่ถึง 20,000 ถ้าเกิน 20,000 เดี๋ยวดิขอดูก่อน 20,000 20,000 20,000 นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20,000 ให้ป้าบอกแล้วมัน
ม่ดื่มให้คืนเดี๋ยวถ้ามันเกินเดี๋ยวพ่อยังไม่ได้บอกเลยโอ้ยเนี่ยลูกมันจะอยู่นี่เนี่ยดูเขาเลี้ยงมาแกะเลยเก็บยางเดี๋ยวหายนะกล่องนี้เชื่อจะเป็นอะไรหูยบับเบิ้ลคือแบบว่าเนี่ยห้าหมื่นห้าอุ้ยตายมือไม้ฝันโอ้ยขอบคุณมากเลยกระเป๋านี่เฮงอ่ะโอ้ยมาคืนนะขนลุกเลยอ่ะแม่ซื้อไว้ใช้แล้วแหละทำไมคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรบอบเบิ้ลผมว่าเงินอีกนั่นแหละอันเนี้ยอยากจะบอกว่านาฬิกาแม่คือบ่นแบบบ่นเหมือนแบบว่าคือเขาไม่ตอบเลยนะเออพอแล้วอะไรเขาไม่ตอบคืออะไรเขาไม่ตอบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแม่บอกมาจริงแต่รู้สึกว่าวันเกิดปีนี้หนูก็เสียเท่าแม่เลยนะใช่ไหมหลายอย่างมากเลยช่วยออกให้แม่อันนี้อีกเสียเกือบ40,000แล้วเหมือนกันหวยให้พ่อเหรอวันเกิดพ่อโอ้แม่วันนี้20,000เลยเหรอจีมอ่ะเขาไม่ตอบคืออะไรอ่ะเขาไม่ตอบคือพ่อไม่รีบเลยอ่ะพ่อปุ๊บโดนเลยหนึ่งสองผ่าบ้าคืออะไรใช้มือแกะเอ้ามีบับเบิ้ลเลยอ่ะค่อยๆขึ้นมานี่เหมือนส่งพัสดุอ่ะเดี๋ยวดิมันกล่องเป็นอย่างเงี้ยอะไรอ่ะไม่ตอบ1 2เปิดเลยลืมตาว้าวคือแบบว่านะอุ้ยทำไปไหนอ่ะทำไปไหนทำหายโอเคครับผมจริงๆอ่ะถ้าพี่ฟิล์มให้อันนี้พ่อตังค์ไม่ต้องให้ก็ได้อ่ะพี่ฟิล์มแต่ว่าให้แล้วต้องแก่มั้ยแก่ครับผมอันนี้จะเป็นเคสแก่มาลองมั้ยโทรศัพท์อยู่ไหนไม่รู้ UAT ด้วยโทรศัพท์อยู่ไหนถ้าไม่มีโทรศัพท์ยังไม่ให้ไม่เอาดิไม่ต้องมีโทรศัพท์ก่อนต้องไปหาโทรศัพท์ก่อนอยู่ห้องนอนเดินไปหยิบใครก็ได้เดินไปหยิบเดี๋ยวฟิล์มเอาคืนแม่เดินไปหยิบให้เขาก่อนอย่าเพิ่งแกะคือแบบเดี๋ยวโทรศัพท์มาก่อนคือลายเนี้ยพ่อถ่ายชอบมากเลยนะครับจะเป็นของ UAG นะครับเดินดูให้2ล้านร้านแรกไม่มีคือพ่อไม่เข้าใจเขาว่าทำไมตอนพ่อทักไปในเพจแล้วเขาแบบไม่ยอมตอบเราเออจะไปรู้หรอแต่พ่ออยากได้เพราะพ่อชอบลายพวกลายทหารพวกนี้นะครับนี่ตอนแรกจะหาสีดำให้เขาบอกสีดำไม่มีมีสีนี้ในหน้าโปรไฟล์ใน iPad เขาก็เป็นรูปทหารใช่ไหมพ่อชอบพวกลายแบบแนวทหารมันแคมอะไรเงี้ยไปเออจริงคือปัจจุบันพ่อก็ใช้ UAG อยู่นะตายแล้วแกะดิไม่ได้เขาแกะเองมันแบบในเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในทีนึงอ่ะจริงดิมีหลายพันเหรอโอ้โหไม่เซอร์ไพรส์คือบอกว่าของเงินคืนนะคะเดี๋ยวโอเคเขาบอกมีเซอร์ไพรส์นะครับก็ขอบคุณพี่ฟิล์มมากๆอันนี้ก็คือของอีกหนึ่งชิ้นที่พ่อถ่ายอยากได้อยู่นะครับแต่ว่าทักไปในเพจเขาแล้วเขาไม่ตอบเลยแม่เห็นไหมก็บอกแล้วเขาไม่ตอบใช่เอามันมีสีดำแต่สีดำมันไม่มีแม่พูดยังไงหมายถึงว่ารุ่นพ่อมันไม่มีอ่าฮะใช่เองงั้นเดี๋ยวใส่เลยละกันนะครับใช่รุ่นพ่อหรือเปล่าใช่ดิเชื่อว่าพ่อไม่น่าจะแบบคิดว่าจะได้เคสอันเนี้ยจริงจริงจริงมันไม่ได้อยู่ในหัวเลยตอนนั้นอะเฮ้ยอันเนี้ยคือแบบมันสวยอะเห็นปะมันเป็นเขาเรียกอะไรด้านนิดนึงเออมันก็ได้นะสองอันนี้แบบสลับกันสีดำก็เข้าไงอันนี้ก็ลายแบบเขียวดีแม่เอ้ยลายติดเขียวนี่อ่าใช่มันจะมีเขียวๆอะไรก็เข้ากันหมดแหละตอนเนี้ยโอเคครับผมแล้วอีกอย่างนึงที่เหลืออยู่ก้นกล่องนะครับก็จะเป็นพี่ฟิล์มมานี่พี่ฟิล์มเหมือนเป็นทุกข์กันนั่งเนี่ยกันหมดอ่ะโอเคคือหน้าตาเขาไม่ได้สดชื่นเหมือนพ่อเลยอ่ะให้เราจะพูดอะไรไงโอเคอันนี้ไม่มีการ์ดเกิร์ดมีไหมลูกไม่มีเขาไม่ได้เขียนให้ไม่มีนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะส่วนเงินพี่ฟิล์มให้พ่ออีก 5,000 นะครับเย้อุ้ยวันนี้น้องฟิล์มให้ 30,000 พี่ฟิล์มให้ 30,000 ของแม่ 40,000 นี่แสนเลยอ๋อใช่ค่ะโอ้ยแบบวันนี้ใช้เงินเยอะสุดตื่นตันใช่ๆตื่นตันแล้วก็ที่เราทำคลิปเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามาอวดทำหมดรวยนะครับก็เราจะเก็บสตอรี่ถ้าใครที่เป็นFC เราจริงๆนะแม่จะตามดูตั้งแต่คลิปแรกๆใช่เรามีน้อยเราก็ให้น้อยเรามีมากเราก็ให้มากการให้เงินปีใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความรู้สึกพ่อนะครับต่อให้พี่ฟิล์มให้มา 30,000 น้องฟิล 30,000 พ่อถาก็ไม่ได้เอาไปใช้นะครับหรือว่าเอาไปสิ้นเปลืองพ่อถาจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกๆนั่นแหละนะครับยิ่งให้มากพ่อก็มีกำลังใจมากนะครับเพราะพ่อจะได้จ่ายน้อยลงมันจะประมาณนั้นใช่ครับใช่ก็คืออย่างที่บอกครับเงินทองยังไม่รั่วไหลถ้าอยู่กับพ่อพ่อเต็มตัวดี
เฮ้ยแต่พ่อเก็บเงินนะในบ้านนะทุกคนก็รู้ใช่ไหมเก็บนิดเก็บน้อยวางตรงไหนก็เก็บใช่นะครับผมโอเคอุ้ยเก็บก่อนเดี๋ยวล่วงเงินเยอะโอเคครับผมก็สำหรับปีนี้นะของขวัญมันเกิดนะครับมันไม่ใช่เงินเป็นตัวบ่งวัดความรักนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งของที่เป็นตัวบ่งวัดความรักนะครับความรักของพวกเรานะครับรักกันทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับปีนี้พ่อถาต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยติดตามแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็อวยพรวันเกิดให้พ่อด้วยยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเราต้องขอบแล้วก็ต้องขอบคุณคนในครอบครัวของเราด้วยนะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับที่ทำให้พ่อมีความสุขในวันนี้นะพ่อก็มีความสุขทุกวันนั่นแหละนะครับไม่ใช่เฉพาะวันนี้แต่วันเนี้ยนะครับเป็นวันเกิดแค่นั้นเองแล้วสิ่งที่ให้มาพ่อจะเก็บไว้อย่างดีแล้วก็ไม่อยากจะใช้มันด้วยนะเพราะมันดูแพงมากเลยแต่ก็คงต้องใช้นั่นแหละแต่ก็คมราคาแต่ก็น้องๆก็คงต้องเห็นนะครับเวลาพ่อไปไหนก็ต้องสะพายใบนี้อ่ะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพัทยาก็คงจะเห็นใบใช่ครับผมแล้วก็จะมีนาฬิกาแบบนี้ด้วยใช่ๆอย่าบอกกันแบบนี้ใจคือแบบก็สายมันเหมือนกันอ่ะครับแล้วยังไงครับก็แบบอยากทองๆบ้างอ่ะครับมันต้องอีกรุ่นนึงอ่ะครับแล้วก็เป็นของผู้ชายมันต้องอีกรุ่นนึงเหรอครับใช่ค่ะโอเคนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่อยากอวยพรอะไรพ่อถาก็จัดเต็มระบบมันได้เลยนะครับใช่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับพ่อถาจะบอกว่าน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วชอบมาคอมเมนต์ตอนท้ายว่าทำไมครอบครัวหนูไม่ได้อบอุ่นแบบนี้เลยทำไมไม่ได้ของขวัญแบบนี้เลยพ่อถาอยากจะบอกว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกนะครับแล้วก็แต่ละบ้านนะครับอาจจะแสดงความรักอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเขาบอกว่าทำไมไม่เคยซื้อของขวัญให้หนูหนูรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่พ่อแม่มอบให้นั้นคือความรักนะครับดูแลหนูหาข้าวหาน้ำให้หนูกินจ่ายค่าเทอมใช่ต้องหาตังค่าโรงเรียนค่าเทอมสมุดชุดหนังสือต่างๆถูกไหมแม่มันแพงมากเลยนะใช่ครับนั่นคือความรักที่พ่อแม่มอบให้นะครับใช่ให้เราได้เรียนดีๆใช่อย่างน้อยๆน้องๆก็ยังได้เรียนหนังสือนะครับมีข้าวกินเพราะพ่อแม่ด้วยเล่นในการดูใช่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วน้องๆไม่ต้องเสียใจนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วน้องๆกลับไปหาพ่อแม่แล้วหอมแก้มท่านก็ได้ถ้าท่านถามว่าอยู่ๆมาหอมทำไมไม่ยังเป็นต้องบอกเหตุผลนะครับแค่น้องไปแสดงความรักต่อพ่อแม่แค่นั้นพ่อแม่ก็รักหนูมากพออยู่แล้วนะครับจริงไหมครับยังพูดแค่นี้ยังไม่หอมอีกว้าวเลยอ่ะเลยแม่ดูคนแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปไปแล้วบายอุ้ยใจ